ับสนุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะนั่นก็คือ Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการในเรื่องของการตรวจหาภูมิแพ้อาหารแฝงและเรื้อรังตรวจหาอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระค่ะรวมไปถึงตรวจหาโลหะหนักต่างๆที่ปนเปื้อนมาในอากาศที่เราไม่รู้ตัวได้ด้วยนะคะและคุณผู้ชมเนี่ยสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0960653684-5ซึ่งข้อมูลการตรวจเลือดเฉพาะตัวของคุณผู้ชมสามารถนำไปใช้วางแผนในการดูแลสุขภาพในอนาคตได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะจะพาไปดูค่ะเจ้าเครื่องนี้ล่ะค่ะเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ที่สามารถกรองโลหะหนักได้และสามารถกรองฝุ่นละอองได้เล็กกว่า 2.5 ไมครอนถึง10เท่าเลยทีเดียวที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองสามารถถอดล้างได้ด้วยล่ะค่ะประโยชน์สูงประหยัดสุดอย่างนี้อย่าลืมนึกถึงเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์026335300ค่ะข่าวดีโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนมาแล้วค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะตรวจเลือดกับแมเนเจอร์ Lab เงื่อนไขมีดังต่อไปนี้ 1. ลูกค้าเก่าถ้ากลับมาตรวจซ้ำจะได้ส่วนลดทันที 10%2. ลูกค้าใหม่ถ้าจูงมือกันมา5ท่านขึ้นไปก็จะได้รับส่วนลดคนละ 10% หรือรับกิฟต์เซตแพ็คคู่แบบนี้ไปเลยโอกาสดีๆแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะโทรเลย0960653684-5จังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งคนนะคะแต่ว่าเธออยู่ในตัวเมืองอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกและที่สำคัญอาชีพเธอไม่ธรรมดานะคะเธอเป็นพยาบาลแต่ว่าหลายๆคนรู้จักเธอในนามหมออารมณ์คำจริงค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนอำเภอเนินมะปรางและอยู่ในตัวเมืองด้วยบ้านของเธออยู่ติดถนนตรงนี้เลยค่ะค่ะก็เป็นตัวแทนชาวบ้านในฐานะที่จริงๆเป็นคนบางกะทุ่มแล้วก็มาแบบบรรจุที่นี่เลยนะคะแล้วก็เห็นความสวยงามของที่นี่แล้วก็จิตใจของคนที่เนี่ยจะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็เลยมาบรรจุปุ๊บก็ไม่ย้ายไปไหนเลยนะคะก็อยู่มาเรื่อยๆนะคะก็ทำงานเกี่ยวกับภาคประชาชนคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพยาบาลก็รับงานส่งเสริมสุขภาพดูแลเด็กพวกเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกผูกพันที่นี่อยู่มาจนช่วงประมาณปีประมาณ 4-7 นะคะมีชาวบ้านนะบอกว่ามันมีการสำรวจรถอะไรก็ไม่รู้มันเป็นท่อรถคันใหญ่ๆเป็นท่อแล้วก็เจาะทะแยงไปนะคะต่อด้วยท่อสีเขียว
ให้เราไปช่วยดูนะคะเราก็ไปตามแต่ไม่เจอไม่เจอนะคะแต่เรารับทราบจากผู้ที่เจ็บป่วยนะคะที่มาบอกเราตลอดว่ามันมีรถแปลกๆนะหมอมันเจาะทะแยงหินก็ลงไปแล้วก็หินใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงนะคะแล้วก็สอบถามจากคนที่รู้บอกอย่างเงี้ยมันเป็นการสำรวจแร่แล้วก็มีอยู่วันนึงชาวบ้านก็มาจากที่ตำบลวังยางบ้านทุ่งนาดีบอกว่าหมอไปดูสิกลางคืนนะมันตอกขุดเจาะอะไรเนี่ยโอ้ไฟลุกโชนเลยให้ไปดูแล้วก็ประมาณวันที่22ตุลาถ้าจำไม่ผิดนะ22ตุลาปี47แล้วก็มีการส่งที่กำลังระหว่างตำรวจป่าไม้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอำเภอเนี่ยไปจับบุกจับเลยนะคะบริษัทลูกของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแถวพิจิตรเนี่ยก็มาเจาะนะคะก็มีการจับกุมนะคะแล้วก็ศาลก็พิพากษาแค่ปรับค่ะแล้วก็ไม่ได้ลิฟของกลางทั้งนั้นนะคะเราไปสืบทราบมาว่าพอจับได้คืนนึงเอาไปที่ป่าไม้ตรงนี้มันมีป่าไม้ของระดับอำเภออยู่พอประมาณตีห้ารถทั้งหมดที่เป็นรถขุดเจาะก็ไปจนหมดเลย อันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าอ้าวตัวรถขุดเจาะหาสำรวจแร่ทองคำมาที่อำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกแล้วต่อจากพิจิตรและอาจจะไปเพชรบูรณ์อันนี้แหละคือเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยผลกระทบมันมาแล้วทั้งกายและใจเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทำงานในการดูแลสุขภาพผู้คนแต่ว่าต้องออกไปเผยแพร่ข้อมูลความจริงเรื่องนี้ให้คนได้รู้กันเยอะๆทีนี้พอออกไปทำงานออกไปข้างนอกไปเผยแพร่ต้องไปยื่นหนังสือค่าใช้จ่ายหรือว่าการดูแลชีวิตตัวเองเป็นยังไงอ่ะเราทำยังไงอะคะกับตรงนี้ค่ะก็พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ได้ยินข่าวจากฝั่งติดกันคือพิจิตรห่างจากตัวเนี้ยประมาณ30กว่าโลเนี่ยว่ามันมีเหมืองแร่ทองคำเรารู้สึกไงคะเราก็เดินทางไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเราไปดูเนี่ยหมู่บ้านมันก็ร้างวัดก็มีพระรูปเดียวโรงเรียนก็มีแต่เสาโรงเรียนหมู่บ้านเขาเนี่ยเกือบ200หลังคาเรือนก็ไปกันหมดเลยถ้ามันขยายมาที่นี่เรารู้ได้ไงขยายเพราะเรามีการเรียกร้องกับรัฐบาลนะคะอุตสาหกรรมนะคะทางกระทรวงทรัพย์มหาดไทยอะไรต่างๆเนี่ยร้องเรียนไปหมดเลยแล้วสุดท้ายเราฟ้องศาลปกครองนะคะว่าให้เพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษออกจากเงินมาปางให้หมดนะคะปรากฏว่าพอเราไปฟ้องศาลปกครองเนี่ยนะคะศาลปกครองก็จะให้นะคะให้เอกสารเรามานะคะค่ะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อทั้งหมดเนี่ยมันอาชญาบัตรไปประมาณ 300,000 กว่าไร่ค่ะแล้วทีนี้หนูกำลังสงสัยเวลาพี่หมอไปเดินทางไปเปิดเผยเรื่องนี้ไปยื่นหนังสือลูกค้าหรือว่าคนป่วยก็ไม่ได้รับการบริการอันนี้ก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาแล้วทั้งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเมืองแร่แต่แบบพี่หมอไปทำเรื่องเมืองแร่คุณก็ไม่ได้รับบริการหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราไม่ได้อยู่แล้วก็บอกว่าวันหลังค่อยมานะบางทีฉีดยาคุมก็ต้องเลื่อนไปหรือเขาทนไม่ไหวก็ต้องไปรับบริการที่อื่นอย่างที่เช่นโรงพยาบาลถ้าเราไม่ไปแล้วห่วงตังห่วงครอบครัวเราแต่แผ่นดินเราจะไม่มีจะอยู่เนี่ยในสำนึกของพี่มันก็คงทนไม่ได้วันนี้ถ้าจำเป็นต้องไปก็ต้องทิ้งเลยถ้าคนใกล้ทั้งครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็ยังได้ดีที่สามีแล้วก็ลูกเนี่ยยังเข้าใจว่าเราต้องต่อสู้เพื่ออะไรนะคะแต่อย่างคนไข้ก็อาจจะไม่เข้าใจไงว่าหมอมาที่ไรก็เจอแต่หมาไม่หาหมอไม่มีแต่หมาอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องบอกเขาว่าเราอ่ะต้องไปต่อสู้เพื่อปกปักพิทักษ์บ้านเราให้อยู่ตรงนี้เพราะเราต้องต่อสู้เรื่องเหมืองแร่ทองคำต่อสู้เรื่องลงหม้อต่อสู้เรื่องเขื่อนอะไรต่างๆคนไข้ก็เริ่มเข้าใจว่าเออเราไปทำไมนะคะก็ยังมีเสียงบางที่มาเสียดายไม่เจอหมอไม่เจอหมอลูกน้องในร้านก็จะบอกว่าเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ที่เห็นๆนะคะก็มีผู้หญิงท้องมีเด็กนะแล้วก็มีคนป่วยที่เขาอยากจะมาเจอคุณหมอเพราะคือไว้ใจศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่าสนิทสนมกันดีตรงนี้มันก็อาจจะต้องสูญเสียอะไรตรงนี้ไปแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พี่หมอได้เปิดเผยเรื่องเหมืองแร่ทองคำให้ช่วยๆกันใช่ถ้าที่สำคัญถ้าอยากให้หมออยู่เนี่ยก็มาช่วยกันสิในเรื่องของการต่อต้านตรงนี้ทำเรื่องนี้ให้มันดีนะคะอ่ะมาดูกันในเรื่องของเอกสารสำคัญค่ะพี่หมอเตรียมมาเป็นเอกสารการขออาชญาบัตรพิเศษนะคะเมื่อปี2549จากศาลปกครองค่ะปกติเนี่ยเราขอที่ใครเนี่ยก็ไม่มีใครบอกว่าพื้นที่ที่อำเภอเนินมะปางเนี่ยอำเภอเนินมะปางมีทั้งหมดเนี่ย7ตำบลนะคะ77หมู่บ้านนะคะปรากฏว่าศาลปกครองเนี่ยให้เอกสารเรามาประมาณ2โลค่ะประมาณขนาดนี้นะคะให้มาหมดเลยว่าใครเป็นคนเซ็นใครเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่อย่างเช่นนะคะจะบอกเลยว่าเดี๋ยวหนูอ่านให้ฟังก่อนนี่เป็นประกาศนะคะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่กพล.นะคะเรื่องการขออาชญาบัตรพิเศษอาชญาบัตรพิเศษก็คือการขอสำรวจดูแลเธอหน่อยค่ะนะต่อค่ะค่ะเขาก็
จะบอกว่าพื้นที่เนี้ยนะคะอย่างเช่นตำบลชมพูเนี่ยค่ะอำเภอดอนปางจังหวัดพิโลกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิโลกเนี่ยได้รับจดทะเบียนเป็นคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจนะลงวันที่24มีนาปี48นะคะแล้วมีการเนี่ยค่ะนับตั้งแต่บัดนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้มีการอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่นะคะเพื่อสำรวจแร่ทองคำหมายเลขนี้กำหนดนี้ใช้ถึง5ปีด้วยกันนับตั้งแต่วันที่10สิงหาปี49นะคะโดยบริษัทนิชภูมิไมนิ่งจำกัดในการสำรวจนะคะมีอำนาจในการสำรวจทองคำนะคะตรงนี้แหละค่ะแต่ละตำบล นะคะมีตำบลอะไรบ้างเมื่อกี้นี่คือตำบลชมพูซึ่งมีประวัติศาสตร์มีมูลค่าทรัพยากรทางด้านชีวภาพหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากนะคะตำบลชมพูที่เราไปเมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามเนี่ยก็จะได้ดูภายในรายการของเราเป็นก่อนป่วยดูย้อนหลังก็ได้นะคะต่อจากชมพูตำบลไซย้อยนะคะและวังโพงตำบลวังโพงนะคะและที่มาเช้าที่ไปนะคะก็คือตำบลวังยางคือแหล่งโชคดีนะคะแหล่งโชคดีนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นเหมืองแร่ใหม่ชื่อว่าแหล่งโชคดีใช่ใช่นี่เนี่ยพื้นที่ในการสำรวจนะคะว่ามีทุกตำบลเลยนะคะแล้วเขาจะบอกเนื้อที่ด้วยนะคะว่าตำบลวังยางเนื้อที่นะคะ 9,625 ไร่คือแปลงหนึ่งเนี่ยอาชญาบัตรต้องไม่เกิน 10,000 ไร่เขาก็ขอที่ละ 8,000 7,000 9,000 ไม่ให้เกิน 10,000 ไร่นะคะต่อจากเมื่อกี้วังยางไปก็เป็นบ้านมุงค่ะตำบลบ้านมุงนะคะตำบลบ้านมุงสำรวจแร่เช่นกันสำรวจแร่ทองคำเหมือนกันนะคะตำบลบ้านมุงนี่แหละเป็นที่อยู่ของคุณหมิงอะค่ะคือเทือกเขาหินปูนนะคะโอ้สวยมากสวยงามมากสวยงามมากก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ดีกว่าใช่ค่ะหมิงของจีนที่เขาใช้ถ่ายหนังถ่ายวิวถ่ายอะไรกันอะนั่นแหละมีอยู่ที่เมืองไทยก็มียาว20กว่ากิโลเมตรอยู่ที่เนินมะปางนี่แหละใช่ของตำบลบ้านมุงนะคะเนื้อที่ 2,170 ไร่เขาจะบอกเลยเขาจะตีกรอบไปเลยนะคะว่าดิอย่างนี้เอาตรงไหนบ้างพอสำรวจบ้างแหละตรงเนี้ยต่อไปจากบ้านมุงค่ะบ้านน้อยค่ะอยู่ทางบ้านน้อยขี้เหล็กบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กแล้วก็ตำบลเนินมะปางคือตำบลที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะนะคะประกาศวันเดียวกันลองมาดูเนื้อที่นะคะเนื้อที่2ตำบลนี้เนื้อที่10,000 ไร่อ้าวไหนบอกว่าห้ามเกิน 10,000 ไงก็คือ 10,000 เป๊ะได้โอเคเอา 10,000 เป๊ะเลยมันก็จะมีบางแผนที่คือเหลือบกันระหว่างละตำบลใช่ค่ะบางทีมันจะมีในอาชญาบัตรฉบับนึงน่ะอาจจะมี 2-3 ตำบลอันนี้ตำบลไซย้อยนะคะแล้วก็ตำบลวังโพงค่ะซึ่งตำบลวังโพงเนี่ยนะคะอยู่ติดกับเหมืองแร่ทองคำเลยนะคะเป็นจังหวัดที่มันอยู่ติดกันกับอำเภอเราอะจังหวัดพิจิตรกับอำเภอเนินมะปางเป็นจังหวัดที่ติดกันนะคะลองดูนะคะว่าไซย้อยวังโพงขออาชญาบัตรเยอะไหมนะคะหมื่นไร่เช่นกันค่ะเห็นไหมคะตำบลไซย้อยวังโพงอำเภอเนินมะปางเนื้อที่10,000ไร่เยอะนะหมื่นไร่เนี่ยนะคะเอกสารสุดท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นเชื่อมกันระหว่างตำบลบ้านมุงนะคะทางเหนือไปก็เป็นตำบลชมพูคือพื้นที่แรกเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่พื้นที่แรกนะลองดูนะตำบลบ้านมุงกับชมพูบ้านมุงกับชมพูเนี่ย 8,200 ไร่แต่ตำบลชมพูแล้วก็ชมพูอย่างเดียวอันนี้นะคะ 9,700 ไร่ก็คือเขาจะขอไม่เกิน 10,000 ไร่เขามีกฎเกณฑ์ของเขาค่ะนะคะทั้งหมดเลยค่ะ7ตำบลเนี่ยเราโดนไปแล้วประมาณ 300,000 กว่าไร่นะคะ 300,000 กว่าไร่ที่ขออาชญาบัตรสำรวจและสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ขั้นตอนก็คือว่าพื้นที่ของอำเภอเนินมะปางทั้งหมดเนี่ย 300,000 กว่าไร่รอเพื่อขอประทานบัตรซึ่งชาวบ้านก็ได้คัดค้านนะคะนโยบายได้ทองคำเนี่ยเมื่อวันที่22กันยายนปี58ที่ผ่านมาเนี่ยด้วยรายชื่อ 27,522 รายชื่อเพื่อคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการให้ประทานบัตรหรือการอนุญาตให้อาชญาบัตรต่อหรือว่าประทานบัตรมาในเขตอำเภอเนินมะปางเนินมะปางแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้แค่อำเภอเนินมะปางตอนนี้เราทำงานทั้งประเทศคือ12จังหวัดที่เขาจะขอให้มีการนโยบายแร่ทองคำในการอาชญาบัตรแล้วก็การประทานบัตรการประทานบัตรในการทำเหมืองแร่ทองคำนี่คือการหวงแหนและรักแผ่นดินของผู้หญิงคนนี้นะคะและที่สำคัญก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกันเพื่อจะได้ออกมาเห็นถึงความสำคัญแล้วว่าและก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผืนแผ่นดินไทยผลกระทบทั้งหลายต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีคุณภาพชีวิตเราย่อมไม่ดีจะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดอะไรยังไงไม่มีทางจะรักษาได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะนอกจากเราต้องใช้ธรรมชาติบำบัดที่มาจากธรรมชาติจริงๆไม่ใช่เทคโนโลยีหรือสารพิษหรือการทำธุรกิจจากต่างประเทศและเอาทองออกไปแล้วทิ้งสารพิษไว้ให้กับคนไทยค่ะวันนี้นะเราก็อยากจะให้แบบว่า
เราอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้เก็บสมบัติสมบัติของเราเนี่ยไม่ใช่เงินทองสมบัติเราก็คือดินน้ำหินป่าที่เป็นธรรมชาติเพื่อจะยกสมบัติชิ้นนี้ไว้ต่อให้ลูกหลานสืบไปจนชั่วนิรันดร์เลยนะคะวันนี้คนรักสวยรักงามเขาฝากคำถามกันเข้ามาว่าทำไมเวลาใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวใกล้เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์เครื่องฟอกจะทำงานและเปลี่ยนเป็นสีแดงล่ะคะอาจารย์ปานเทพช่วยตอบหน่อยค่ะคือเครื่องฟอกอากาศของแมเนเจอร์เนี่ยฉลาดมากนะครับต่างจากเครื่องฟอกอากาศของยี่ห้ออื่นที่เขาตั้งเวลาไว้บางทีนึกว่าเขากรองจนสะอาดถึงได้เงียบไม่ใช่ครับเขาตั้งเวลาไว้แต่เครื่องฟอกอากาศของแมเนเจอร์เนี่ยสัมผัสเร็วมากกับมลพิษที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางโดยเฉพาะทางอากาศนี่นะครับว่ามีมลพิษสิ่งแปลกปลอมเกินไหมแน่นอนครับเครื่องสำอางที่เราใช้นี่นะครับบางทีอาจจะมีโลหะหนักเกินจริงๆก็ได้บางยี่ห้อนะครับนี่ผมยืนยันได้ว่ามีงานวิจัยพบว่าพบสารแคดเมียมพบสารปรอทก่อมะเร็งนะครับแล้วก็แน่นอนครับบางยี่ห้อเนี่ยแม้กระทั่งลิปสติกธรรมดานี่นะครับก็พบว่ามีสารพิษปนเปื้อนรวมไปถึงสเปรย์ฉีดผมก็มีพวกฟอร์มาลดีไฮด์ปนสารก่อมะเร็งนั้นเลยครับดังนั้นเครื่องฟอกอากาศจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้เร็วมากถ้ามีโลหะหนักหรือฟอร์มาลดีไฮด์ปนมันจะทำการเปิดเครื่องแล้วทำงานทันทีแต่ต้องอย่าลืมครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องโลหะหนักอย่างเดียวบางทีเนี่ยบางคนใช้เครื่องสำอางเนี่ยไม่ได้มีโลหะหนักนะครับแต่มีฝุ่นละอองเกินเช่นแป้งบางชนิดเนี่ยพอเริ่มใช้ปั๊บเนี่ยเขาจะเริ่มเครื่องฟอกอากาศจะสัมผัสได้ว่าเริ่มมีฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้นซึ่งฝุ่นละอองที่เรามองไม่เห็นนี่นะครับอยู่ในแป้งเนี่ยบางทีมันอยู่ระหว่าง 2.5 ไมครอนถึง10ไมครอนมันเข้าไปในโพรงจมูกเราครับแล้วเราไม่รู้ตัวแล้วก็เข้าไปตามหลอดเลือดสะสมทุกวันกลายเป็นอนุมูลอิสระที่ร่างกายต้องเอาไขมันไปพอกตามหลอดเลือดก็เลยพบว่าไอ้ฝุ่นละอองเล็กเนี่ยมันสามารถก่อให้เกิดทั้งโรคทางเดินหายใจมะเร็งปอดรวมถึงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดตีบตันนะครับดังนั้นเครื่องฟอกอากาศถ้าเขาสัมผัสบางทีน้ำหอมนะครับฝุ่นละอองโลหะหนักสารฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็รวมถึงสารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนออกมาเนี่ยครับไม่ว่าเขาสัมผัสอะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่ามันไม่สะอาดเนี่ยเขาจะทำการเปิดเครื่องทำงานทันทีแล้วก็ดูดเข้าไปแล้วก็กรองจนกระทั่งฝุ่นละอองเหล่านั้นโลหะหนักเหล่านั้นนะครับถูกดักจับและทำลายทิ้งนะครับยังไม่นับนะครับว่าอาจจะมีเชื้อก่อโรคในเครื่องสำอางที่เราใช้ก็ได้จากการปนเปื้อนที่เราใช้เปิดฝาสัมผัสมันทุกวันมือสัมผัสสิ่งเหล่านี้ก็ถูกกำจัดได้ด้วยระบบอิเล็กโทรสแตติกซึ่งใช้ไฟฟ้าดูดดักจับแล้วทำลายในคราวเดียวกันนะครับดังนั้นคนใช้เครื่องสำอางลองสังเกตดูครับว่าระหว่างเราใช้นั้นเครื่องฟอกอากาศแดงหรือเปล่าขึ้นสีแดงไหมถ้าสีแดงก็แปลว่ามันทำงานถูกต้องแล้วแล้วก็สิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้หมดทั้งหมดแต่ว่ารายงานเหล่านั้นมาตรฐานเครื่องสำอางอาจจะถูกต้องตามกฎหมายแต่มันถูกกฎหมายในบางประเทศและบางมาตรฐานเนี่ยไม่ถูกตรวจวัดนะครับเพราะไม่เป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบเพราะจะเป็นบางประเทศตรวจสอบบางประเทศไม่ตรวจสอบถึงแม้จะผ่านมาตรฐานบางประเทศแต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือในความเป็นจริงอาจจะผ่านขั้นตอนทุกอย่างก็จริงแต่ว่าผลิตภัณฑ์จริงอาจจะมีปัญหาก็ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องฟอกอากาศเราของแมเนเจอร์นั้นมีความไวและมีประสิทธิภาพจริงเพียงแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับที่มีเครื่องฟอกอากาศอยู่ในบ้านคอยคุ้มครองปรับปรุงคุณภาพอากาศในร่างกายเราในสิ่งแวดล้อมเราให้ดีขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ครับ